ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องโดนด่านคุณทศพักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะเป็น EP ที่41ของผมแล้วนะครับก็จะพามาชมนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลนะครับเป็นเหรียญแจกวันเกิดนะครับเป็นรุ่นเมตตาบารมีนะครับสดร้อนนะครับวันที่31สิงหาคมนี้ที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันนะครับเรามาชมที่กล่องนะครับกล่องก็จะเป็นกำมะหยี่สีเหลืองนะครับพื้นสีเหลืองนะครับเขียนว่าเมตตาบารมีนะครับมีรุ่นหลวงทองนั่งสมาธินะครับครบวาระ73ปีนะครับหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลนะครับวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านทวดจังหวัดนครราชสีมาวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2565นะครับเหรียญก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะสร้างด้วยกันหลายเนื้อหลายรายการนะครับส่วนที่ผมจะนำมาให้ชมให้บูชาก็จะมีทองแดงผิวไฟกับทองแดงลมดำนะครับก็วันที่31ก็จะมีการแจกนะครับในวันเกิดของท่านนะครับท่านใดที่มาก็อาจจะได้นะครับเพราะก็วันนั้นก็คนมากกว่า 1,000 คนนะครับคนเยอะมากนะครับมีทั้งลงทานทั้งอะไรหลายอย่างนะครับเรามาชมที่เหรียญนะครับเหรียญก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับก็จะมีซีนนะครับการอากาศสวยงามแต่ผมได้แกะนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ชมถึงเหรียญนะครับมีความสวยงามคมชัดแบบไหนนะครับเรามาชมที่ตัวเหรียญก่อนนะครับเหรียญเป็นทรงลูกไข่นะครับสะอาดมีต้นฉบับมาจากรุ่นสร้างบารมีนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับก็จะเป็นเหรียญปั๊มนะครับห่วงก็เป็นห่วงเป็นธรรมจักรกลมนะครับเขียนว่าเมตตาบารมีนะครับเป็นรูปหลวงพ่อทองนั่งสมาธินะครับมีโคตรตอกที่สังคตินะครับแล้วก็มีโคตรตอกกำกับเนื้อนะครับที่ด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็ลานหมายเลขทุกองค์นะครับขอบตัดครับเขาประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทองสุทัศน์สีโลนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านทวดจังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2565นะครับเป็นพระพิมพ์หลักนะครับก็จะอิงมาจากเหรียญสร้างบารมีหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญผ่านการพุทธาภิเษกแล้วนะครับวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพุทธาภิเษกด้วยกัน2รอบด้วยกันนะครับอีกเหรียญนึงก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อทองแดงลมดำก็จะคล้ายกันนะครับก็มีความสวยงามคมชัดนะครับเป็นพระพิมพ์หลักนะครับก็สามารถเก็บได้ก็เก็บนะครับผมมาเปิดในราคาเบาๆนะครับเหรียญละ200บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่รายการกี่องค์กี่รายการก็50บาทเท่านั้นเองครับเป็นค่าได้ส่งเหมาจ่ายนะครับมาชมที่รายละเอียดของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเหรียญก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับเป็นสวยงามมากเลยนะครับเป็นเหรียญราคาเบานะครับเป็นพระพิมพ์หลักนะครับก็สามารถเก็บได้นะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองนะครับมีด้วยกัน2เนื้อนะครับที่ผมนำมาแบ่งให้ชมนะครับเป็นเหรียญแจกวันเกิดนะครับหลวงพ่อทองนะครับปี65นะครับปีนี้นะครับมาก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสิ้นเดือนนะครับเป็นเดือนสิงหาคมหรือสิงหาคมที่ผ่านมานะครับใครมางานสายเย็นท่านก็สามารถรับได้วันนั้นนะครับแต่ผมได้ไปแบ่งกับพี่อีกท่านหนึ่งที่เขาจองไว้นะครับได้มาแบ่งๆพี่ๆนะครับในราคาเหรียญละ200บาทนะครับท้ายนี้นะครับผมก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับฝากติดตามเพจนะครับฝากติดตามช่อง YouTube นะครับอย่ามีรุ่นไหนใหม่ๆครับมาแบ่งปันให้บูชาก็จะลงให้อีกเรื่อยๆนะครับผมก็จะทิ้งช่องทางให้ติดต่อครับไว้ข้างล่างของคลิปนะครับวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ